สาเหตุของปัญหานักเรียนแย่งกันมาอยู่ข้างหน้าไม่เรียงลำดับจากต่ำไปสูง 2. นักเรียนไม่รอคอยตามลำดับก่อนหลัง 3. นักเรียนเล่นคุยเล่นกันคุยกันในขณะที่เดินแถวไปทำกิจกรรมต่างๆ 6. เป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2/2 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโตจำนวน31คนเชิงคุณภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2/2 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต90%มีวินัยในการเข้าแถวและทำกิจกรรมต่างๆ 7. วิธีการแก้ไขปัญหาครู 1. ครูเล่านิทานเรื่องช้างน้อยคอยได้ให้นักเรียนฟังและสนทนาเกี่ยวกับนิทาน 2. ฝึกระเบียบแถวการเดินแถว 3. สร้างข้อตกลงร่วมกันในห้องเรียนก่อนไปทำกิจกรรมเช่นเข้าแถวเรียงลำดับจากต่ำไปสูงใครมาก่อนอยู่ข้างหน้าใครมาช้าอยู่ข้างหลังไม่เล่นกันไม่คุยกันจัดระเบียบแถวก่อนเดินแถว